สวัสดีค่ะตอนนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอันเบิร์ดไอสไตล์กับมิสเตอร์บีนนะคะอันเบิร์ดไอสไตล์เป็นคนที่ฉลาดมากๆใครๆก็รู้จักนะคะอันเบิร์ดไอสไตล์เนี่ยฉลาดมากมี IQ สูงถึง160ค่ะแต่มิสเตอร์บีนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปก,กตินะคะ คนที่ไม่ปกติก็คืออาจจะเป็นออทิสติกค่ะมิสเตอร์บีนอาจจะเป็นโรคออทิสติกนะคะแต่ถ้ามีชีวิตจริงๆแต่มิสเตอร์บีนเนี่ยรับบทโดยโรเวนแอดคินสันนั่นเองค่ะต่อไปมาเข้าเรื่องกันนะคะระหว่างอันเบิร์ดไอสไตล์กับมิสเตอร์บีนเนี่ยรู้จักกัน เบิร์ตไอสไตน์ท้ามิสเตอร์บีนท้าคำถามกับมิสเตอร์บีนเขาพูดว่าผมมีหนึ่งคำถามผมมีหนึ่งคำถามจะให้คุณตอบแต่ถ้าคุณตอบผมไม่ได้คุณจะต้องจ่ายหนึ่งดอลลาร์มาให้กับผมและคุณจะต้องถามผมกลับด้วยนะถ้าผมตอบไม่ได้ ผมจะจ่ายเงินให้คุณ1,000ดอลล่าค่ะอันเบิร์ตไอสไตล์ถามมิสเตอร์บีนนะคะอันเบิร์ตไอสไตล์ถามมิสเตอร์บีนคำถามแรกนะคะเป็นคำถามที่ยากมากๆค่ะมิสเตอร์บีนตอบไม่ได้ค่ะและมิสเตอร์บีนก็จ่าย1ดอลล่าให้กับอันเบิร์ตไอสไตล์ไปนะคะต่อไปถึงเวลามิสเตอร์บีนต้องถามคำถามกลับ ไอสไตล์ style, นะคะมิสเตอร์บีนถามอันเบิร์ตไอสไตล์ว่าสัตว์อะไรมีสี่ขาเวลาเดินข้ามถนนจะเหลือแค่สองขาและเวลามันเดินข้ามกลับถนนมันจะมี5ขาสัตว์ตัวนั้นคืออะไรอันเบิร์ตไอสไตล์คิดตั้งนานว่าสัตว สัตว์ตัวนั้นคืออะไรนะสัตว์ที่มีสี่ขาเวลาเดินข้ามถนนมันจะเหลือแค่สองขาและเวลามันเดินข้ามกลับมันจะมีห้าขาสัตว์ตัวนั้นคืออะไรมีใครตอบได้ไหมคะอาเบิร์ตไอสไตตอบไม่ได้ค่ะเขายอมแพ้แล้วเขาก็เลยต้อง จ่ายเงิน1,000ดอลลาร์ให้กับมิสเตอร์บีนไปนะคะและอันเบิร์ตไอสไตน์ก็ถามกลับมิสเตอร์บีนว่าแล้วสัตว์ตัวนั้นคืออะไรล่ะมิสเตอร์บีนก็จ่าย1ดอลลาร์ให้กับอันเบิร์ตไอนสไตน์นะคะมิสเตอร์บีนเจ้าเล่ห์มากๆเลย<ม>ค่ะมีใครเข้าใจไหมคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ เรื่องของอันเบิร์ดไอสไตล์กับมิสเตอร์บีนค่ะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ